แนวคิดสุดเจ๋งสร้างรายได้ดีไม่แพ้กันนะคะไปดูแนวคิดของอดีตพยาบาลค่ะที่เขาเนรมิตทุ่งนาเขียวขจีให้กลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวในราคาหลัก10แต่ว่าวิวรอบๆนั้นเหนือกว่าหลัก10แน่นอนว่าแต่วิวจะสวยหรือเปล่าต้องตามไปชมให้ถึงที่ค่ะว้าวคุณผู้ชมนี่เลยเริ่มต้นด้วยภาพมุมสูงกันก่อนเลยนะคะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเด้อค่ะนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่บรรยากาศชิลสุดๆกินก๋วยเตี๋ยวไปชมวิวธรรมชาติทุ่งนาสีเขียวเพลินๆไปด้วยเมนูที่มาแล้วไม่สั่งไม่ได้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือไข่นาคาไข่นาคาต้มยำใครได้ลองชิมเป็นอันติดใจทุกคนค่ะราคาแบบธรรมดา50บาทพิเศษ60บาทเท่านั้นเราไปเจอคุณสิริวัลชนะมานนะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นพยาบาลอยู่ที่นครปฐมมีความฝันอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นของตัวเองเพราะเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วอะค่ะลองผิดลองถูกจนวันหนึ่งรู้สึกว่ามั่นใจในสูตรของตัวเองค่ะก็เลยลาออกจากพยาบาลนะคะแล้วก็มาเปิดร้านที่แห่งนี้เลยนะคะก่อนสามีเนี่ยนะคะที่เป็นข้าราชการตำรวจต้องย้ายกลับไปประจำบ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคามเขาก็เลยย้ายร้านมาเปิดที่นี่ตอนแรกเขาเปิดที่นครปฐมตอนหลังค่ะเขาก็ย้ายมาที่มหาสารคามปรับบ้านที่ติดอยู่กับทุ่งนาของสามีเปิดร้านมาเลยนะคะเพราะคิดว่ายังไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีวิวธรรมชาติสวยงามขนาดนี้แม้จะเปิดร้านได้ไม่นานนะคะคุณผู้ชมประมาณสัก6เดือนนะคะแต่กระแสตอบรับจากลูกค้าดีมากๆนะคะส่วนเคล็ดลับความอร่อยก็คือทางร้านเขาจะใช้เตาถ่านเคี่ยวน้ำซุปเคี่ยวไปเคี่ยวมา 6-8 ชั่วโมงคุณผู้ชมพร้อมกับใส่เครื่องเทศให้เข้มข้นถึงเครื่องถึงใจทำให้ก๋วยเตี๋ยวมีรสชาติอร่อยนัวกลมกล่อมเป็นที่สุดค่ะดังนั้นใครอยากลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลวิวหลักล้านแบบนี้นะคะแวะไปปักหมุดอุดหนุนกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมเขื่อนนะคะพิกัดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะร้านนี้เปิดตั้งแต่8โมงถึง4โมงค่ะหยุดทุกวันจันทร์จ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ